ฮงอีกแล้วป้องเหน่งเชิญยิ้มถูกเลขท้าย2ตัว75ใบเผยเจ้าสัวเฮงมาเข้าฝันวันที่2พฤศจิกายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่อาสมฤาษีเนนหมู่ที่4ตำบลโพแตงอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีประชาชนเดินทางมาตลอดทั้งวันเพื่อมาแก้บนหลังจากที่ถูกหวยรับโชคจากอ่างน้ำมนต์เจ้าสัวเฮงซึ่งวันนี้ประชาชนที่ได้รับโชคก็ได้นำน้ำแดงมาแก้บนกุมารเจ้าสัวเฮงรวมทั้งร่วมบริจาคเงินสร้างวิหารพ่อปู่ฤาษีพรหมเมษเพื่อความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้นายพงศักดิ์โสภักดีหรือป้องเหน่งเชิญยิ้มและนายณฤเดชอัมพิรมหรือโกอันประธานชมรมเปิดบ้านพระเครื่องลูกศิษย์อาจารย์ฤาษีเนนธาตุพุทธคุณถูกรางวัลลอตเตอรี่เลขท้าย2ตัวเลข79จำนวน75ใบมูลค่าถึง 150,000 บาทเช่นกันป้องเหน่งเชิญยิ้มกล่าวว่าโกอันฝันว่าเจ้าสัวเฮงมาเข้าฝันแล้วบอกให้ซื้อเลข79ตนก็อาศัยฝันโกอันตามหาเลขนี้แต่มันใกล้หวยออกเลยหาได้แค่75ใบซึ่งตนก็บอกกับโกอันว่าขอแจมด้วยออกค่าหวยคนละครึ่งซึ่งครั้งนี้ก็เลยได้น้อยแค่ 150,000 บาทป้องเหน่งกล่าวต่อว่าต้องขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมเยียนที่อาสมฤาษีเนนช่วงนี้พี่น้องหลายท่านก็เข้ามาแก้บนเพราะถูกหวยกันเยอะเลขในอ่างน้ำมนต์ก็เข้าเต็มๆทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่อาสมฤาษีเนนก็มีการอาบน้ำมนต์ขอให้มีโชคไม่ใช่เฉพาะเราแม่บ้านที่นี่ก็ถูกเช่นกันก็เชิญมากราบไหว้กุมารเจ้าสัวเฮงพ่อปู่ฤาษีพรหมเมษเผื่อจะมีโชคแบบเราสองคนนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดคนอ่านข่าวขอบคุณค่ะ